วัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ My Way Q&A ค่ะวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆมาฝากสำหรับท่านที่กำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวนะคะขับรถขึ้นเขาลงเขาอย่างไรให้ปลอดภัยวันนี้เรามีคำตอบมาฝากค่ะสำหรับช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะนักท่องเที่ยวหลายท่านคงจะหาโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสลมหนาวณสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะยอดเขาค่ะซึ่งวันนี้เรามีคำแนะนำในการขับรถขึ้นเขาลงเขาเพื่อความปลอดภัยมาฝากสำหรับทุกท่านนะคะเริ่มจากการขับรถขึ้นเขาก่อนค่ะหากเป็นรถเกียร์ธรรมดาควรใช้เกียร์ต่ำคือเกียร์1หรือเกียร์2รักษาความเร็วให้สม่ำเสมอสังเกตกำลังเครื่องยนต์และไม่ควรลากเกียร์จนสุดนะคะส่วนรถเกียร์อัตโนมัติท่านควรใช้เกียร์ดีก่อนค่ะหากทางชันมากขึ้นก็ใช้เกียร์ต่ำขึ้นอยู่กับว่ารถของท่านจะเป็นสัญลักษณ์เกียร์แบบใดส่วนใหญ่จะเป็น D2 D1 หรือ L หรือ S และที่สำคัญต้องรักษารอบเครื่องยนต์ให้อยู่ระหว่าง 2,000 ถึง 3,500 รอบต่อนาทีและอย่าขับกระชั้นชิดคันหน้านะคะควรบีบแตรให้สัญญาณรถสวนมันสังเกตอุณหภูมิเครื่องยนต์หากร้อนเกินไปให้หยุดพักรถนะคะส่วนการขับรถลงเขาไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติต้องใช้เกียร์ต่ำเช่นเดียวกันค่ะที่สำคัญคือห้ามเหยียบเบรกตลอดเวลาในขาลงนะคะควรเหยียบเบรกเป็นระยะเพราะหากเหยียบเบรกแช่จะทำให้เบรกไหม้และเบรกรถไม่ได้ในที่สุดค่ะรวมถึงควรทิ้งระยะห่างให้ปลอดภัยจากรถคันหน้าด้วยค่ะและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะคะหากรถสภาพไม่ดีคนขับไม่ชำนาญทางโปรดใช้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ซึ่งจะมีความชำนาญเส้นทางมากกว่าค่ะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือควรปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำที่ติดตั้งบนสายทางเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเช่นเคยค่ะทิ้งท้ายฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับทีมงานของเรากันด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะและขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยและมีความสุขนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ